ลำไยถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยค่ะข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ระบุว่าไทยเป็นผู้ผลิตลำไยมากเป็นอันดับ2ของโลกรองจากจีนและมีการส่งออกลำไยรายใหญ่ที่สุดของโลกทั้งในรูปแบบผลสดแช่แข็งและอบแห้งข้อมูลจากปี2561ประเทศไทยมีการส่งออกลำไยมูลค่ารวม 2.77 หมื่นล้านบาทโดยส่วนใหญ่ส่งออกไปยังจีนและบางส่วนผ่านเวียดนามเข้าสู่จีนรองลงมาก็คืออินโดนีเซียในด้านผลผลิตประเทศไทยมีผลผลิตลำไยมากถึง 1.056 ล้านตันเลยค่ะโดยในปีพ.ศ. 2563สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรสำรวจพบว่าไทยมีพื้นที่ปลูกลำไยจำนวน 1,724,364 ไร่แบ่งเป็นภาคเหนือมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดอยู่ที่ 1,281,691 ไร่รองลงมาก็คือภาคกลาง 408,126 ไร่ค่ะลำไยเป็นผลไม้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งในเรื่องของรสชาติและกลิ่นข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่1เชียงใหม่ได้ทำการสำรวจผลผลิตลำไย8จังหวัดภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายพะเยาลำปางตากแพร่และก็น่านพบว่าในปี2564สามารถให้ผลผลิตรวม 973,603 ตันเพิ่มขึ้นจากปี2563ที่มีจำนวน 86,414 ตันหรือร้อยละ 21นอกจากนี้ยังได้รวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการสำหรับความต้องการผลผลิตส่วนใหญ่จะเน้นการแปรรูปลำไยเป็นลำไยอบแห้งทั้งเปลือกอบแห้งเนื้อสีทองน้ำลำไยสกัดเข้มข้นและลำไยกระป๋องจำนวน 438,420 ตันมีการบริโภคสดในประเทศจำนวน 101,543 ตันและส่งออกลำไยสดจำนวน 143,472 ตันค่ะขอบคุณที่รับชมรายการเกษตรนิวเจนนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ